วันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะน้องใบเตยพรหมจีของเราค่ะก็ขออาสาพาคุณผู้ชมนะคะไปเข้าวัดทำบุญกันนะคะชวนสองสาวแนนนี่กับกิฟซ่าเกอร์ลี่เบอร์รี่ไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะใบเตยพรหมจีสิริสิทธิ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะเนื่องในวันอาสาฬหบูชาแบบนี้นะคะเตยก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญค่ะแต่ว่าวันนี้เตยไม่ได้มาคนเดียวนะคะเตยมีนัดกับสองสาวสวยด้วยเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าพวกเขามากันหรือยังนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะกิฟซ่ากับแนนนี่นั่นเองนะคะโอ้โหปกติมาในลุคเปรี้ยวๆวันนี้มาแบบเรียบร้อยเลยค่ะก็เข้าวัดก็ต้องเรียบร้อยนิดนึงนะคะปกติสองสาวเข้าวัดบ่อยไหมคะก็มีเวลาก็ไปค่ะหรือว่าตามวันพระหรือว่าเทศกาลต่างๆก็ไปค่ะวันนี้เราจะไปทำอะไรกันบ้างเอ่ยก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปฟังเทศแล้วก็นั่งสมาธินิดหน่อยสวดมนต์ยังไงบ้างคะสองสาวหลังจากได้ขึ้นไปฟังเทศกันเรียบร้อยแล้วก็สงบนะคะแล้วก็สบายใจดีค่ะกิฟซ่าเห็นบอกว่าปกติเนี่ยจะเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมอยู่บ่อยๆครั้งเลยใช่ไหมก็ส่วนใหญ่จะสมมุติถ้าเราไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดนะคะเราก็จะนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านแต่ว่าพออยู่บ้านเราก็นั่งได้แบบแบบ5นาที10นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีเรื่องเครียดถึงขนาดว่าต้องเคลียร์คิวมาที่วัดเลยไหมเอ่ยปกติแล้วถ้าเกิดเครียดอย่างนั้นจะหาทางออกด้วยวิธีทางอื่นมากกว่าค่ะเพราะว่าเข้ามาในวัดก็คืออยากให้จิตใจสงบมากกว่าจิตใจสงบคือจะเรียกว่าอะไรอ่ะจะไม่ใช่แบบพอมีเรื่องวุ่นวายแล้วจะหันหน้าเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้ามีเรื่องเครียดก็คงต้องทําให้หายเครียดก่อนนะคะคือว่าก่อนเราเข้าวัดเนี่ยเราต้องเตรียมตัวให้จิตใจเราพร้อมสําหรับการที่จะมาปฏิบัติธรรมแล้วจากการได้ไปปฏิบัติธรรมมันมีส่วนช่วยในการทํางานบ้างมั้ยหรือว่าการดําเนินชีวิตในปัจจุบันก็มีส่วนช่วยค่ะคือส่วนช่วยในเรื่องของอารมณ์ของเราอะบางทีสมมุติว่าเราแบบปี๊ดโกรธขึ้นมาอย่างงี้ใช่มั้ยเราก็จะรู้ว่าเราโกรธแล้วเราก็จะแทนที่เราจะแสดงออกไปว่าโกรธมากเนี่ยเราก็อาจจะยับยั้งได้ที่เห็นชัดที่สุดเลยนะคะก็ถ้าเกิดสมมติว่าคนที่เข้าวัดเริ่มเปลี่ยนวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตอะไรเงี้ยก็จะใจเย็นลงแน่นอนใจเย็นลงแล้วก็มีความคิดมีความตัดสินใจอะไรได้จะเรียกว่าอะไรอะตัดสินใจได้อย่างดีขึ้นนะคะแล้วก็สมาธิในการทำงานต่างๆก็จะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะที่ทั้งสองคนเองก็เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่สมัยนี้วัยรุ่นเนี่ยเข้าวัดทำบุญกันน้อยลงอยากจะฝากอะไรบ้างคะน้องๆ นะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เป็นพุทธศาสนิกชนอยากจะให้ลองรักษาศีลให้ทานการนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันย้อนกลับมาด้วยเพื่อตัวเราเองล้วนๆนะคะก็อยากให้ลองทำดูแล้วจะรู้ว่ามันมีผลต่อการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีผลต่อการทำงานที่ดีขึ้นหรือการเรียนที่ดีขึ้นจริงๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมค่ะวันอาสาฬหบูชาแบบนี้นะคะอย่าลืมเข้าวัดทำบุญตักบาตรให้สมองแล้วก็จิตใจแจ่มใสนะคะวันนี้เตยแล้วก็ทั้งสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายค่ะหาโอกาสเข้าวัดทําบุญนะคะหรือว่าถ้าหากว่าไม่มีโอกาสนะคะก็คิดดีพูดดีทําดีนะคะก็สามารถที่จะช่วยสืบสานพระพุทธศาสนาให้ดํารงต่อไปด้วยนะคะอ่ะยังอยู่